สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยท่านผู้ชมครับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยนะครับได้ดำเนินมาถึงตอนที่14แล้วและตอนนี้นะครับเรื่องราวทางการเมืองของไทยเราก็ยังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่พลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับได้อำนาจการบริหารบ้านเมืองแล้วนายทหารท่านนี้ก็พาบ้านเมืองเข้าสู่ยุคเผด็จการเต็มรูปแบบนะครับและมีการรัฐประหารตนเองรวมไปถึงการใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับจอมพลสฤษฎิ์เพื่อปกครองประชาชนประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมกันได้ครับเมื่อพลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกสามารถยึดอำนาจจากจอมพลป.พิบูลสงครามได้แล้วก็แต่งตั้งให้นายพจน์สารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพจน์สารสินนั้นภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในไทยตามความต้องการของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ไทยเสมอมาดังนั้นในวันที่15ธันวาคม2501นายพจน์จึงประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อโชว์ความเป็นประชาธิปไตยให้สหรัฐเห็นการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมีพรรคการเมืองใหญ่2พรรคแข่งขันกันคือพรรคสหภูมิซึ่งสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์โดยตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ผลปรากฏว่าพรรคสหภูมิชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวนส.ส.มากที่สุดคือ45คนจาก160คนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาจอมพลสฤษดิ์จึงพยายามรวบรวมส.ส.อิสระและส.ส.จากพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมตัวกันแล้วจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคชาติสังคมที่มีจอมพลสฤษดิ์เป็นหัวหน้าพรรคโดยสนับสนุนให้พลเอกถนอมกิตติขจรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอยากจะแสดงให้สังคมเห็นว่าแม้จะได้อำนาจมาแล้วแต่ก็ไม่ยึดติดกอบกับมีปัญหาสุขภาพต้องไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ต่อมาจะเลื่อนชั้นให้ทหารรุ่นน้องขยับเป็นพลเอกสายคุมกำลังในเวลาไม่นานแต่แล้วรัฐบาลผสมของพลเอกถนอมก็ประสบปัญหาในการทำงานเนื่องจากลักษณะมุ้งเล็กมุ้งน้อยในพรรครัฐบาลจึงนำไปสู่การเมืองน้ำเน่าด้วยการต่อรองผลประโยชน์แลกกับการสนับสนุนรัฐบาลเป็นเหตุให้การบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งและจากการกดดันในสภาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมหรือที่มีการเรียกขานกันว่ารัฐบาลหุ่นเชิดของจอมพลสฤษดิ์ก็รายงานเรื่องให้จอมพลสฤษดิ์ซึ่งกำลังพักรักษาตัวหลังผ่าตัดม้ามอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทราบจนที่สุดจอมพลสฤษดิ์ก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2501และในเช้าวันต่อมาพลเอกถนอมก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนั้นในเวลา 21 นาฬิกาจอมพลสฤษดิ์ประกาศยึดอำนาจอีกครั้งโดยอ้างถึงความมั่นคงของประเทศและภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในการรัฐประหารนั้นมีคำสั่งคณะปฏิวัติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นพร้อมทั้งประกาศกฎอัยการศึกห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนมีการจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยว่าฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ประกอบด้วยนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากนายศิลาวงศ์สินและนายสุภชัยศรีสติในข้อหาผีบุญนายครองจันดาวงศ์และนายทองพันธ์สุทธิมาศการทำรัฐประหารแล้วให้คนอื่นขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องความเหนียมอายทางการเมืองระดับนึงนะแล้วก็ไม่ต้องการให้นานาชาติหรือเป็นจุดอ่อนให้กับคนในประเทศโจมตีว่าทำเพื่ออำนาจของตัวเองแต่จริงๆมันใช่แล้วอะแต่ว่าจอมพลถนอมเนี่ยเนื่องจากว่าจอมพลถนอมไม่ได้เป็นผู้คุมอำนาจอย่างแท้จริงเพราะการบริหารราชการมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เราทำไปแล้วพักหนึ่งแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการคือไม่ได้ดังใจมันไม่เวิร์กคือทหารเขาคงมีความรู้สึกว่าแหมประชาธิปไตยนี่มันไม่ได้ดังใจเลยมันสั่งไม่ได้สั่งสภาไม่ได้ก็คือรัฐประหารตัวเองเห็นไหมฮะนั้นแต่แล้วจริงๆแล้วการรัฐประหาร2500คนที่มีอำนาจจริงๆก็คือจอมพลสฤษดิ์นะแต่ว่า
ก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการน่ะก็ตัวเองยังไม่ขึ้นแล้วพอจอมพลถนอมเป็นนายกก็ทำอย่างที่ต้องการอย่างที่จอมพลสฤษดิ์ต้องการ 100% ไม่ได้มันติดขัดอะไรหลายๆอย่างก็คือต้องจัดการด้วยตัวเองจนได้จนแล้วจนรอดเมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วพลเอกสฤษดิ์ก็จัดการเขียนขึ้นมาใหม่เป็นฉบับชั่วคราวและมีลักษณะเหมือนคำสั่งของคณะปฏิวัติมากกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญต่อจากนั้นพลเอกสฤษดิ์ก็ได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอันประกอบด้วยสมาชิกที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำนวน240คนโดยทำหน้าที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่จอมพลสฤษดิ์จัดทำขึ้นแล้วก็มาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์เมื่อปี2501อันนี้อาจารย์พอจำได้เพราะอาจารย์เข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเมื่อปี2501จอมพลสฤษดิ์ก็ปฏิวัติขึ้นมาบ้านเมืองก็อยู่ในยุคเผด็จการเลยเราจะมานั่งคุยเรื่องประชาธิปไตยกันแบบนี้ไม่ได้หรอกนะตอนนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์มีมาตรา7นะใช้อำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะทุกอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้นะเอาคนไปยิงเป้าก็เอาไปทำได้นั่นคือยุคของจอมพลสฤษดิ์นอกจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญยังทำหน้าที่ในการคัดเลือกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502โดยมีคณะรัฐมนตรีเพียง14นายที่มีแต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเท่านั้นซึ่งเท่ากับรวมศูนย์การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือจอมพลสฤษดิ์นั่นเองสำหรับรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่พลเอกถนอมกิตติขจรรองหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพันเอกพิเศษถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลโทประภาสจารุเสถียรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นของพระบำราชนราดูรหรือหลงเวชชาชีวะหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการดังกล่าวปกครองประเทศไทยมาถึง13ปีโดยอ้างกับประชาชนเสมอว่ากำลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เหมาะสมอยู่หลังจากรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับมีผลบังคับใช้บ้านเมืองก็เข้าสู่ยุคเผด็จการเต็มรูปแบบต่อเนื่องจากยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า1ใน34คนนะครับที่เซ็นรับรองรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นนะครับมีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันเอกเปรมติลสุรานนท์ท่านผู้นี้นะครับเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะของทหารบกสำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสมัยก่อนนะใครไปประเทศจีนเนี่ยนะจะไปในทางด้านการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเนี่ยถูกจับเข้าคุกเลยนะเช่นคุณทองใบทองเปาที่เรารู้จักเนี่ยก็ไปจีนแดงมานะกลับมาก็โดนจับใครไปจีนแดงนะโดนจับหมดนะนะใครมีหนังสือของเหมาเจ๋อตงหรือหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถูกตำรวจจับนะปรากฏว่ามีหนังสืออันนั้นเพื่อการศึกษานักวิชาการสฤษดิ์ก็เอาไปยิงเป้าได้ง่ายๆแรงมากนะแรงมากในช่วงนั้นมีหนังสือเกี่ยวกับเลนินนะมีหนังสือเกี่ยวกับเหมาเนี่ยนะครับนะถูกยิงเป้าอะไรได้เลยจีนเนี่ยเป็นประเทศต้องห้ามเลยแล้วคุณดูสิประเทศจีนปัจจุบันนี้เป็นไงเห็นมั้ยเป็นยักษ์ใหญ่ในทางเศรษฐกิจโอ้ไอ้นั่นเลยแรงมากเลยตอนนั้นเนี่ยครับจอมพลสฤษดิ์นี่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือเผด็จการที่เต็มรูปแบบ